เราจะสร้างผลงานศิลปะจากธรรมชาติด้วยเทคนิคญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซูมินากาชิคือเทคนิคการทำลวดลายหินอ่อนลงบนกระดาษด้วยหมึกและสายน้ำซึ่งเป็นเทคนิคแบบดั้งเดิมที่น่าลองทำเราจะทำหมึกจากธรรมชาตินะคะโดยการใช้ดอกไม้ที่เป็นสีแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวเราก็จะใช้สิ่งจากธรรมชาติเหล่านี้มาตัดตำแล้วก็ผสมของต่างๆเพื่อทำให้มันกลายเป็นหมึกเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคที่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นคนวาดรูปเองคือเขาจะเอาเฟรมแบบนี้วางลงไปในน้ำเพื่อให้น้ำมันวนอยู่ในเฟรมใช่ไหมเราก็หยดสีหมึกลงไปบนผิวน้ำแล้วก็เอากระดาษทาบลงไปความเชื่อของการวาดรูปเทคนิคนี้คือเขาบอกว่าสายน้ำที่พัดสีเป็นตัวสร้างลายที่เกิดขึ้นบนภาพดังนั้นนี่คือภาพที่ธรรมชาติวาดตัวเองแต่ว่าเนื่องจากกรรมวิธีผลิตหมึกแบบญี่ปุ่นเนี่ยเป็นความลับเราก็เลยจะลองใช้วิธีการผลิตหมึกแบบที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตดูค่ะในคลิปนี้ส่วนผสมทุกอย่างทำจากธรรมชาติเพื่ออ่อนโยนกับสายน้ำที่จะมาเป็นผู้ช่วยวาดรูปของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะมาวาดรูปกลางป่ากันได้เราต้องย้อนเวลาไป1วันก่อนนะเพื่อไปทำหมึกจากธรรมชาติกันก่อนส่วนผสมสำหรับการทำหมึกจากธรรมชาติก็แน่นอนว่าต้องเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอัญชันใบเตยเดี๋ยวเราจะทำหมึกธรรมชาติกันซึ่งพอพูดถึงหมึกมันไม่ได้แปลว่าเราต้องใช้เป็นสีดำเท่านั้นเราสามารถทำหมึกเป็นสีอื่นได้อันนี้เป็นดอกโทนสีส้มนะคะอันนี้เป็นโทนสีม่วงแล้วก็เรามีใบเตยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาของธรรมชาติเหล่านี้มาตำแล้วก็มาสกัดให้มันกลายเป็นหมึกที่เราใส่แดงลงไปด้วยเพราะเราคิดว่าเหลืองมันเป็นสีที่อ่อนถ้าไม่มีแดงด้วยเนี่ยเกรงว่ามันจะไม่ออกสีสีออกมาแล้วเร็วมากเลยมันออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะเห็นน่ะอันนี้เป็นกระดาษฟิลเตอร์กาแฟนะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้มันเพื่อกรองน้ำดอกไม้ของเราตรงปลายมันเหลืองมากเลยนะแต่ว่าพอมันอยู่รวมกันแล้วมันดูเป็นสีแดงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องต้มมันนี้รอบหนึ่งให้มันงวดเราว่าทำสิ่งนี้เป็นกิจกรรมสนุกๆเล่นกับคนในครอบครัวได้นะเพราะว่าจริงๆเทคนิคการทำหมึกของญี่ปุ่นนะคะเขาคงจะซับซ้อนแล้วก็มีการใส่อะไรลงไปมากมายมากกว่านี้หอมมากหอมเหมือนขนมแล้วสีก็ออกมาเลยทันทีเขียวๆจางๆเดี๋ยวยิ่งต้มน่าจะยิ่งเขียวนะคะหลังจากที่เราต้มหมึกครั้งแรกแล้วเนี่ยเราก็จะต้มอีกครั้งที่2และครั้งที่3เพื่อให้หมึกงวดลงนะคะเพื่อให้ปริมาณน้ำน้อยลงแต่ว่าพิกเมนต์ของสีเข้มข้นขึ้นกว่าจะได้สีแค่นี้ใช้ดอกไม้ได้เป็นกิโลเลยตอนนี้สีของเราเนี่ยมีค่า pH หรือค่ากรดด่างในเลเวล1ทำให้มันเป็นสีอย่างที่เราเห็นแต่ว่าปั่นจะเล่นไมากลในการหยดน้ำส้มสายชูลงไปน้อยๆน้ำส้มสายชูเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะมันจะทำให้สีของเราเนี่ยเปลี่ยนซึ่งถ้าฉันเข้าใจนะสีเหลืองที่โดนหยดน้ำส้มสายชูเนี่ยจะมีความเหลืองสดใสมากกว่าสีเหลืองออริจินอลเพราะว่าความเป็นกรดของมันขั้นตอนต่อไปนะคือเราจะใส่กรรมอาราบิกกรรมอาราบิกเนี่ยเป็นตัวมีเดียมที่ทำให้สีมันกลายเป็นสีซึ่งเราก็จะใส่ไม่เยอะกรรมอาราบิกเนี่ยเป็นยางจากต้นอะคาเซียนะคะซึ่งเราได้ไปเห็นต้นของจริงตอนที่เราไปเที่ยวแอฟริกาด้วยต้นไม้มันจะมีหนามเยอะๆหน่อยซึ่งปั่นอยากให้มันเข้มขึ้นเหนียวขึ้นนะปั่นก็เลยจะใส่น้ำผึ้งลงไปเพิ่มและนี่คือสีเขียวว้าสีอันนี้ที่ต้มเยอะหกไปแล้วครึ่งนึงสีเขียวนี้เราว่าต้องต้มเพิ่มขึ้นอีกสักครึ่งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต้มสีม่วงแล้วก็ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูผลกันพรุ่งนี้ที่สระบุรีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานกลางเต็นท์กลิ่นไอดินที่สระบุรีนะคะซึ่งลานกลางเต็นท์เนี่ยมีจุดเด่นก็คือมีลำธารอยู่ใกล้ๆแล้วก็เลยเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมที่จะไปทำงานศิลปะของเรานี่คือสีที่ทำไว้เมื่อวานแต่น้ำมันน่ารักมากเลยก็เลยขอเล่นน้ำก่อนบรรยากาศธรรมชาติที่นี่คือชุ่มชื่นมากๆเลยมาแล้วรู้สึกรีเฟรชนะคะนี่คือการเคลื่อนตัวในน้ำสมัยเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นอ่ะเราก็จะต้องเดินไปโรงเรียนตอนเช้าใช่ไหมแล้วถนนที่เราเดินไปค่ะเป็นถนนที่อยู่เรียบคลอง
ซึ่งเป็นคลองเล็กๆแล้วก็เวลาเดินมันก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลแบบนี้แบบซัก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 ทุกวันแล้วคือคลองมันไม่ได้สะอาดแบบใสแต๋วอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็สะอาดพอใช้ได้เพราะมันเป็นญี่ปุ่นปั่นนะเคยไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นช่วงสั้นๆแล้วเป็นประเทศที่งานศิลปะของสวยดีมากแล้วก็เป็นประเทศที่พื้นที่สีเขียวเยอะทำให้ทุกครั้งที่นึกถึงญี่ปุ่นปั่นจะนึกถึงแบบธรรมชาติแสงแดดที่สวยอากาศที่ดีต้นไม้ดอกไม้โดยเฉพาะช่วงเทศกาลซากุระค่ะเพราะว่าแบบดอกซากุระเนี่ยมันเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมมากเหมือนโยเกิร์ตดัชชี่ 0% แฟตที่ปั่นกำลังทานอยู่ตอนนี้เลยโยเกิร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่ทานได้ทุกวันนะคะทานแล้วดีต่อสุขภาพอย่างรสที่ปั่นชิมอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโยเกิร์ตดัชชี่ 0% แฟตรสเบอร์รี่ซากุระแล้วก็รสขนมโมจิคินาโกะค่ะซึ่งเป็นรส limited edition ซึ่งปั่นอะชอบขนมโมจิคินาโกะมากพอมาเป็นเวอร์ชันที่เป็นโยเกิร์ตแบบที่กินแล้วอร่อยแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็มีอ้วนเนี่ยทำให้คิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นมากเลยเข้ากับน้ำไหมช่วงนี้เรากำลังกินสีเขียวปัดเลือกลำธารตรงจุดที่น้ำไม่แรงเอาเฟรมวางแล้วก็เอาหินกั้นไว้ไม่ให้มันออกไปปั่นไม่ค่อยแน่ใจว่าหมึกที่ปั่นทำมามันจะสามารถทำเทคนิคซูมิกากาชิเหมือนหมึกญี่ปุ่นของจริงได้ไหมเพราะว่าหมึกเรามันธรรมชาติมากๆเลยอะค่ะในขณะที่หมึกของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนพอเขาเทลงไปในน้ำแล้วมันแห้งเลยทันทีแต่หมึกของเราใช้เวลานานมากกว่าจะแห้งนะคะมันก็เลยไม่ได้เกิดเป็นลวดลายได้เป๊ะๆแต่ว่าสีมันสวยมากเลยนะคือไม่น่าเชื่อว่าดอกไม้ผสมน้ำส้มสายชูผสมกัมอาราบิกผสมน้ำผึ้งมันจะได้สีเหลืองที่สดใสขนาดนี้พอเทลงไปในน้ำแล้วสีมันหายปันก็เลยใช้วิธีกลิ้งอยู่บนพื้นกระดาษแทนค่ะโอ้ยสวยจังตอนนี้คือไม่ได้ทำซูมินากาชิแล้วนะทำเทคนิคเฉพาะของตัวเองแล้วกระดาษแต่ละใบเนี่ยมันจะได้ลวดลายออกมาไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการพลิกไปพลิกมาในน้ำหรือว่าการเปียกของกระดาษซึ่งเราว่ามันก็เป็นดีเทลที่น่ารักดีแต่กว่าจะแห้งเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะระหว่างที่รอกระดาษสีแห้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถจะทำลายแบบที่เราต้องการได้ก็เลยนึกถึงอีกเทคนิคนึงที่เราเคยเห็นก็คือเขาเอาดอกไม้อะมาทุบให้มันเป็นลายซึ่งเรายังไม่เคยทำแต่เดี๋ยวเราจะลองทำดูเราว่ามันก็เป็นความสนุกของศิลปะอย่างนึงนะก็คือถึงจุดที่การทดลองเราล้มเหลวอะเราก็ยังสามารถที่จะลองเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้มันเกิดเป็นผลงานอะไรก็ได้ในแบบของตัวเองขึ้นมาบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจแต่ยังไงมันก็ยังสนุกดีๆนะเดี๋ยวปั่นจะลองใช้สีหมึกที่ทำมาวาดรูปนะคะเรายังอยากทำลายเหมือนเป็นแบบลายของสายน้ำในที่สุดเราก็เหลือสีหมึกไม่เยอะก็เลยตัดสินใจว่าเอาสีที่มีเนี่ยเอามาวาดให้มันเกิดเป็นลายแล้วก็เป็นภาพวาดของตัวเองดีกว่าอย่างน้อยๆเลยยังได้ผลงานกลับไปซึ่งหมึกทำเองใช้งานได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่าก็จะแห้งช้านิดนึงเราว่าสีเหลืองสวยสุดแบบชัดที่สุดเราก็ใช้งานง่ายลื่นที่สุดแล้วก็เหม็นกลิ่นน้ำส้มสายชูมากๆเลยค่ะแบบว่าเหมือนทำขวดน้ำส้มสายชูแตกอยากจะส่งกลิ่นกลับไปให้ได้ดมไม่ใช่ได้ยินสิดีนะที่โลเคชั่นที่มาวาดรูปเนี่ยเป็นที่ที่สวยเราก็เลยวาดวิวป่ารอบๆลงไปและทุกครั้งที่ได้ลองเทคนิคใหม่ๆเราก็จะแฮปปี้ตลอดแหละถึงบางทีมันจะสักเซสบ้างบางทีมันจะเฟลบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดมันก็คืองานศิลปะแหละเราขอเรียกเทคนิคนี้ว่าเทคนิคที่อินสปายจากซูมินากาชิก็แล้วกันนะคะก็แบบพยายามวาดตามรอยน้ำที่มันมีเดิมบนกระดาษมันจะได้ยังดูเป็นแบบยังคงคอนเซปต์ภาพวาดที่ธรรมชาติวาดตัวเองอยู่แต่ว่าเราก็ช่วยธรรมชาติด้วยนิดนึงและนี่ก็คือภาพที่ทำจากหมึกธรรมชาติใช้สายน้ำทำแบ็คกราวน์แล้วก็ใช้น้ำมือมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งธรรมชาติเหมือนกันวาดร่วมปั่นก็เกิดมาจากธรรมชาติเหมือนกันนะนะคะซึ่งปั่นก็พยายามแบบวาดต้นไม้ให้มันตามรอยที่น้ำเขาทำไว้แหละมันจะได้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็ถือว่าวันนี้เราได้ลองเทคนิคญี่ปุ่นดั้งเดิมซึ่งเราทำไม่สำเร็จเพราะเราหมึกเราไม่เหมือนเขาเนาะเราก็เลยเพิ่มเติมโดยการลองทุบดอกไม้เพื่อทำสีเพิ่มเข้าไปอีกหมึกธรรมชาติที่เราทำมาวาดด้วยผู้กันทำ
เกิดเป็นภาพนี้เป็นภาพไฟนอลของเรานะคะแล้วอย่างที่บอกนะป่านมาชอบเที่ยวธรรมชาติมากแล้วทีเนี้ยก็คือสระบุรีเองมันอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยก็ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้แล้วแบบนึกครึ้มอยากจะลองทำอะไรธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ก็สามารถตามรอยได้เนาะป่านได้พูดอย่างที่ป่านทำไปหมดแล้วก่อนที่เราจะกลับบ้านกันเนี้ยเราก็มาเติมความสดชื่นกันซะหน่อยนะคะด้วยโยเกิร์ตดัชชี 0%แล้วก็นอกจากจะอร่อยแล้วยังไม่มีไขมันมีวิตามิน B5 มีไฟเบอร์ช่วยให้อยู่ท้องแล้วก็ที่สำคัญน้ำตาลและแคลอรี่น้อยกว่าสูตรปกติด้วยนะคะเหมาะกับคนที่ดูแลรักษาสุขภาพและรูปร่างทุกๆคนอย่าลืมไปลองทานกันนะคะมีวางขายแล้วที่ 7-Eleven กับพี่ๆสาวๆดีไลท์แล้วก็สาวดัชมิลค่ะคลิปนี้ปั่นก็ไปก่อนแล้วนะคะก็ขอฝากดัชชี่ 0% แฟตไม่มีไขมันอร่อยสดชื่นมั่นใจกินทุกวันดีทุกวัน